าจอยู่ในตัวมันนะถ้าคนดูออกเนี่ยนะดูงานพวกนี้เป็นนะเขาก็จะดูออกว่ามันมากกว่านั้นนะมันมากกว่ากล้วยไม้มันเป็นงานที่แฝงอะไรที่ทำให้เราคิดได้ด้วยตัวนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่านางในวรรณคดีซึ่งเป็นรูปงานอีโรติกเนี่ยของเราเนี่ยมีมานานแล้วแต่เราก็มักจะไม่พูดถึงงานพวกนี้เท่าไหร่ที่รู้จักมากมายในแง่ของการที่ว่าเรามีประหลัดขิกมากมายแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่เทียบให้มันเป็นนาฬิกาชีวิตแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เหมือนว่าเตือนให้เรารู้ว่าโอเคนะชีวิตเราเนี่ยนะมันก็หมุนไปตามเวลาตามเดือนมันหยุดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจบแต่ตัวนี้จริงๆแล้วมันคือซันดาวซันดาวก็คือในนาฬิกาแสงอาทิตย์เป็นของกรีกสมัยโบราณเนี่ยสักประมาณ 2,000 ปีรูปลักษณ์ตัวนี้ลักษณะแบบนี้เป็นรูปสิบวลึงเป็นแบบของเขมรนะนี่คือแบบของเขมรพี่ก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวคล้ายๆว่าเป็นตัวแทนของจิตใจของคนเราเนี่ยแหละว่าความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีหลายระดับนะแต่ถ้าคนเราถ้าเดินทางสายกลางให้มากที่สุดแล้วอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอ่ะก็เหมือนกับต้นงิ้วแล้วก็ลูกจะเรียกว่าอะไรดีประหลัดขิกอ่ะมันเหมือนกับสวรรค์นรกสำหรับพี่นะพี่ให้อันนึงเป็นตัวแทนสวรรค์อันนึงเป็นตัวแทนและโดยเฉพาะสีที่พี่ใช้สังเกตดูไหมฮะว่ามันจะเป็นสีขาวกับสีทองสองสีนี้มีความหมายว่าบริสุทธิ์นะทั้งสีทองและก็สีขาว มันเป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆแล้วพี่ต้องการโชว์สรีระของผู้หญิงคนนี้ว่าสวยแค่ไหนแล้วก็มีความสุขหน้าตาที่มีความสุขมันจะพริ้งใช่ปะโรแมนติกมันก็เป็นแต่ถ้ามันจะมองไม่ให้มันใช่มันก็คือไม่ใช่อ่ะสวนแห่งนี้เนี่ยได้มีการเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็งานด้วยในมุมมองของยูโรติกเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะงานยูโรติกนะถ้าเข้าใจแล้วจะชอบ